ฝึกซ้อมดีแต่โภชนาการไม่ถึงก็อาจจะพัฒนาได้ไม่ไกลนะครับ Brookhouse College Football Academy โรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษความสำคัญของโภชนาการกับนักกีฬาโอ้โหต้องบอกว่าสำคัญอย่างมากนะเพราะว่าร่างกายเราก็เหมือนรถน่ะจะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วถ้าเราไม่สามารถเติมน้ำมันที่มีคุณภาพนะร่างกายเราก็เหมือนกันฉะนั้นเราต้องเตรียมสารอาหารที่จะไปช่วยในการเผาผลาญไม่ว่าจะเป็นในช่วงก่อนการแข่งขันหรือหลังการแข่งขันถ้าเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยโดยทั่วไปตอนเป็นเด็กๆเราอาจจะไม่ให้ความสำคัญมากมายนักนะแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้สุขภาพความสมบูรณ์ของร่างกายเนี่ยฟิตที่สุดเปรี้ยที่สุดก็ว่าได้ฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องโภชนาการกันนะครับว่ามันมีความสำคัญในนักกีฬาอย่างไรนะครับในตอนเด็กๆนะครับเราก็จะทานอาหารตามเขาเรียกว่าอาหารพื้นบ้านแล้วกันนะมีข้าวเหนียวส้มตำมีลาบมีน้ำตกบางครั้งเรามองมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทานได้เหรอก่อนการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกหลักนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความเคยชินซะมากกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องการสื่อให้เห็นว่าวันนี้เราต้องให้ความสำคัญนะเพราะว่าตอนที่เราทานเข้าไปเนี่ยตอนนั้นเราไม่รู้นะครับเรายังไม่มีองค์ความรู้อะไรใช่ไหมฉะนั้นพอเรามีองค์ความรู้แล้วตอนนี้เราต้องมาบอกต่อว่าเอ้ยเราจะต้องมีวิธีการจัดการยิ่งถ้าเป็นสโมสรใหญ่ๆเขาจะมีเขาเรียกว่านักโภชนาการมาคอยควบคุมกำกับดูแลการทานของนักเตะในสังกัดเพราะว่ามันมีการลงทุนที่สูงพอเข้าสู่โปรแกรมนะครับการแข่งขันที่เป็นจริงเป็นจังฉะนั้นมันแพ้ไม่ได้ฉะนั้นความคาดหวังก็สูงด้วยนะแล้วก็รวมถึงสรีระร่างกายของเรานะตอนเด็กๆเราก็ตัวเล็กใช่ไหมนะเราก็อยากจะสูงอยากจะโตทีนี้ถ้าเรายังทานแบบทั่วไปอ่ะมันก็ร่างกายเราก็กระดูกมันก็ไม่โตกล้ามเนื้อมันก็ต้องตามกระดูกถูกไหมฉะนั้นเราก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเราก็ดูเรียนแบบนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับสมัยก่อนเราก็จะมีเห็นนักเตะญี่ปุ่นไหมตัวเล็กๆใช่ไหมแต่ตอนนี้นักเตะญี่ปุ่นสูง180 190เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็เปลี่ยนโครงสร้างโดยการโภชนาการนะครับดื่มนมแทนน้ำนะครับเติมเขาเรียกว่าเติมแคลเซียมเข้าไปให้เยอะฉะนั้นกระดูกมันโตขยายมาปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็ตามเห็นไหมนี่หลักวิทยาศาสตร์การกีฬานำมาใช้ในเรื่องของโภชนาการด้วยฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้น้องๆเด็กๆทุกคนรวมถึงโค้ชด้วยนะครับว่าเราจะให้เด็กกินเขาเรียกว่าตามมีตามเกิดไม่ได้แล้วฉะนั้นเราต้องจัดสรรนะโภชนาการให้กับนักเตะทุกคนในทีมนะครับโภชนาการสำหรับเด็กๆในแต่ละช่วงอายุจริงๆแล้วเนี่ยมันก็นะครับค่อยๆซึมซับไปก่อนนะเพราะว่าเด็กบางคนเด็กยุคใหม่เนี่ยไม่ทานผักใช่ไหมไม่ดื่มนมบางคนอาจจะมีความรู้ว่าภูมิแพ้อาจจะแพ้นมจากสัตว์นะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นนมจากพืชถูกไหมฮะฉะนั้นในกระบวนการวิธีการเนี่ยนะโค้ชซิโก้อยากแนะนำว่าให้ลูกๆของเรานะครับนะให้ทานอาหารให้ครบ5หมู่นั่นแหละเป็นหลักก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่เพียงแต่ว่าในช่วงการแข่งขันเนี่ยเราจะต้องดูว่าเราควรจะต้องให้ทานอะไรเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันก็เหมือนหลักทั่วไปอยู่แล้วว่าจะต้องทานคาร์โบไฮเดรตเพื่อที่จะได้มีพลังงานแล้วก็ลดในเรื่องของโปรตีนลงหน่อยนะครับแต่หลังจากแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยเราก็ต้องมาดูว่าลูกๆของเราหรือนักกีฬาของเราเนี่ยนะครับสามารถทานอะไรได้บ้างฉะนั้นเราต้องการให้เขาเรียกว่าเติมพลังหลังจากที่วิ่งมาแข่งมาตลอด90นาทีแล้วเนี่ยมันสูญเสียพลังงานเยอะเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็คิดว่านะถ้าเราอยากจะมีเรื่องของความสูงโค้ชก็แนะนำก็คือให้ดื่มนมแทนน้ำนะครับเพราะว่าการดื่มนมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดื่มแค่ช่วงวัยเด็กเท่านั้นนะดื่มไปจนถึงโน่นอายุ25โน่นนะโค้ชซิโก้นี่ก็สามารถนำไปใช้กับลูกๆเลยนะลูกๆแล้วก็รวมถึงเด็กๆนักฟุตบอลก็พยายามแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
นะครับให้ใส่ใจในเรื่องของโภชนาการเป็นหลักด้วยเรื่องของการเติมเกลือแร่อะไรเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กๆยังไม่จำเป็นมากนักเพราะอะไรเพราะว่าเด็กๆของเราก็ยังไม่เต็มวัยนักนะครับต่อไปในรุ่นเขาเรียกว่าที่โตขึ้นหรือเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปก็จะมีเรื่องของเติมพลังงานจากเกลือแร่จากกลูโคสมันก็จะต้องพัฒนาค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเด็กๆที่เตรียมตัวที่จะเป็นนักบอลอาชีพจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองด้วยเพราะอะไรต่อไปจะไม่มีพ่อแม่มาช่วยประคับประคองแล้วฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะกินอะไรที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าเราเห็นเด็กดื่มเขาเรียกว่าเครื่องดื่มที่มีแก๊สถ้ามันไม่ดีต่อร่างกายเนี่ยถ้าเป็นนักบอลอาชีพเขาก็จะไม่ดื่มกันเขาก็รู้ว่าไปดื่มน้ำอัดลมมันไม่ดีนะก็ไม่ควรจะดื่มถูกไหมหรือว่าเราควรจะต้องดื่มน้ำที่อุณหภูมิปกตินะเวลาฝึกซ้อมไม่ควรจะดื่มน้ำเย็นเพราะอะไรเพราะบัดกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันกำลังร้อนอยู่ถ้าเราดื่มน้ำเย็นเข้าไปปุ๊บก็อาจจะมีเอฟเฟกต์ได้ฉะนั้นเราก็พยายามให้ข้อมูลไปนะครับว่าถ้าเราเป็นนักบอลอาชีพแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าจะกินจะนอนจะซ้อมยังไงนะเป็นมืออาชีพเพราะต่อไปเนี่ยเขาต้องเติบโตไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือนักฟุตบอลที่ดีในอนาคตเราก็ค่อยๆปลูกฝังนะครับนะค่อยๆเติมนะองค์ความรู้ให้กับเขานะครับ